โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรียืนยันว่าทางการกำลังเร่งติดตามแรงงานไทยจากเกาหลีใต้ประมาณ 70-80 คนนะครับหลังจากที่หลบเลี่ยงการตรวจคัดกรองและเจ้าหน้าที่ก็เตือนให้รายงานตัวภายใน3วันก่อนที่จะถูกดำเนินคดีและจนถึงตอนนี้มีรายงานถูกคัดกรองไปแล้วถึง60คนนะครับจนถึงขณะนี้ก็มีรายงานจากเกาหลีใต้ที่เดินทางกลับถึงไทยเข้ารับการคัดกรองที่ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ภายในอาคารรับรองสัตหีบแล้วทั้งหมด60คนเป็นชาย27คนหญิง33คนนะครับมีหญิงตั้งครรภ์3คนที่ต้องดูแลพิเศษและเป็นกลุ่มเสี่ยงสูง2คนจากเมืองแทกูและเมืองขยังซองเหนือนายสาธิตปิตุเดชะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขระบุว่าแรงงานนอกระบบทั้งหมดจากเกาหลีใต้จะถูกคัดกรองที่สนามบินถ้ามีไข้จะถูกส่งไปที่โรงพยาบาลส่วนที่เหลือจะถูกส่งไปที่พื้นที่ควบคุมโรคที่อาคารกิจการรับรองที่สัตหีบซึ่งรองรับได้750คนส่วนแรงงานถูกกฎหมายถ้ามีไข้จะถูกส่งไปที่โรงพยาบาลถ้าไม่มีไข้จะถูกส่งกลับไปควบคุมโรคใกล้ภูมิลำเนาแต่ละจังหวัดที่เตรียมไว้นายสาธิตกำชับว่าแรงงานจากเกาหลีใต้ที่หลบเลี่ยงหรือยังไม่ได้ผ่านการตรวจคัดกรองเพื่อกักตัว14วันต้องรีบแจ้งภายใน3วันนับจากนี้นะครับไม่เช่นนั้นจะถูกดำเนินคดีตามพรบ.โรคติดต่อ 2558 ซึ่งมีทั้งโทษปรับและจำคุกในขณะเดียวกันได้มอบหมายให้กรมควบคุมโรคติดตามตรวจสอบรายชื่อกลุ่มคนที่หลบเลี่ยงการตรวจคัดกรองดังกล่าวนี้เนี่ยจะต้องสสจ.จะต้องติดต่อกับเขาได้ตลอดเวลาว่าเขาจะทำให้ความร่วมมือหรือไม่ถ้าเขาไม่พร้อมอาจจะยกระดับขึ้นมาเป็นโลเคอลควอรันทีนแล้วก็มีกำหนดว่าถ้าไปยังออกไปจากบ้านแล้วถ้าเราตรวจสอบพบเนี่ยเขามีโทษตามกฎหมายมีความเป็นห่วงพี่น้องประชาชนนางนฤมลพิญโยศินวัฒน์โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีระบุว่าเจ้าหน้าที่กำลังเร่งติดตามแรงงานจากเกาหลีใต้ 70-80 คนที่หลบเลี่ยงการเข้าไปตรวจคัดกรองและกักตัวหลังจากเดินทางถึงสนามบินเมื่อวานนะครับและก็ระบุว่าบุคคลเหล่านี้ยังไม่ได้นับว่าเป็นผู้ป่วยนะครับจึงไม่ต้องการให้สังคมไปประณามว่าเป็นผู้ร้ายจิตสำนึกแต่ว่าในขณะเดียวกันแรงงานเหล่านี้ก็ควรจะแสดงสปิริตกักตัวเพื่อความมั่นใจของสังคมพลโทคงชีพตันตรวานิชโฆษกกระทรวงกลาโหมระบุว่ากระทรวงได้จัดกำลังพลเพื่อสนับสนุนเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในการทำงานและอยู่ระหว่างพิจารณาพื้นที่ควบคุมโรคอื่นๆเพิ่มเติมโดยไม่ให้กระทบต่อสภาพแวดล้อมและสภาพต่างๆนะครับและจะให้เพียงพอกับจำนวนกลุ่มเสี่ยงที่จะเพิ่มขึ้นข่าวสามมิติพบข้อมูลอ้างอิงจากกองบังคับการตม.4บันทึกจำนวนแรงงานไทยที่กลับจากเกาหลีใต้ระหว่างวันที่2ถึง6มีนาคมนะครับซึ่งจัดเป็นกลุ่มที่ต้องผ่านการคัดกรองมีทั้งหมด514คนใน20จังหวัดนะครับซึ่งเฉพาะวันที่2ถึง6มีนาคมมีแรงงานเดินทางกลับมากที่สุดที่อุดรธานีรองลงมาคือนครราชสีมาและขอนแก่นส่วนอำนาจเจริญมีอยู่1คนนะครับ